รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสนี่คุณผู้ชมดูลาบของเราสิผมว่าโอ้อร่อยมากเลยเอ๊ะผัดกันอวยละกันถ้าอวยพร้อมกันมันดูไม่ดีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะคุณผู้ชมทุกวันศุกร์เลยประมาณบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23รายการเต็มปากเต็มคำนะฮะเราจะมีวัตถุดิบชั้นเลิศมาคุณย้ำว่าชั้นเลิศชั้นเลิศเสมอนะครับแล้วเราเนี่ยจะมาทำเมนูกันอาจารย์ยิ่งฝากเมนูหนึ่งเท็ดดี้นานาเมนูหนึ่งจากวัตถุดิบเดียวกันหวังว่าคงเป็นของที่ทำให้เราสนุกสนานกับการประกอบอาหารนะคุณผู้ชมคุณคิดว่าวันนี้วัตถุดิบคืออะไรฮะไม่รู้อ่ะไม่รู้ก็ต้องเปิดทับมาไข่เจียวอ่ะแล้วมันจะเป็นโจทย์ทำไมอ่ะในเมื่อมันก็กินได้แล้วว่าจะได้อยู่นะอร่อยอืมอร่อยถ้านี้เหลือน้อยทำไงอ่ะมันเป็นอาหารที่ทำเสร็จแล้วเนาะกินกับข้าวก็ได้อ่ะแล้วว่าปรุงรสธรรมดาคือพูดจริงๆนะเป็นเมนูแล้วใช่ไม่ใช่วัตถุดิบแล้วนะฮะแล้วก็มาเจอแบบเนี้ยหลายคนก็แบบเหมือนผมมองว่ามันเป็นอาหารที่คู่กับกะเพราอ่ะไปร้านตามสั่งปุ๊บก็กะเพราบ้างหมูกระเทียมบ้างข้าวไข่เจียวบ้างคือคุณไม่สมควรเอาอะไรมาทำต่อแล้วถ้าคุณได้ไข่เจียวแล้วคือคุณได้แค่ข้าวร้อนๆกับซอสพริกคือจบโอ้ตายจะบ้าตายขอโทษนะคะโจทย์มันดูถูกสมองฉันมากเลยอ่ะขอเวลาแป๊บนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะแปลงโฉมเจ้านี่กันอาจารย์ทำลาบไข่เจียวผมว่าโอ้อร่อยมากเลยสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนนะเดี๋ยวนี้คุณก็แหมอยู่เป็นผัดกันอวยละกันถ้าอวยพร้อมกันมันดูไม่ดีอ่ะลาบไข่เจียวใช่ไหมฮะก็ถือว่าเป็นเมนูที่สร้างสรรค์ของเราทำอะไรดีครับไข่เจียวหมูสับราดหน้านั่นแหละครับไปชมกันเลยครับนี่มันต้องมีพลังโอ้ยตายเอาโจทย์อะไรมาให้ฉันเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นนะก็ไม่ได้ทำอะไรกินบางคนเขาเอาไปทิ้งแล้วนะคุณผู้ชมแต่นี่ก็คงจะต้องจัดการสับซะก่อนเขาจะได้ไม่รู้ว่านี่มันคือไข่เจียวอ่ะคุณผู้ชมอย่างฉันทำไข่เจียวทุกคนก็จะต้องมองไข่เจียวหมูสับราดหน้ามันเป็นยังไงครับคุณคิดภาพตามนะปกติไข่เจียวหมูสับมันอร่อยอยู่แล้วใช่ปะใช่โจทย์วันนี้คือไข่เจียวหมูสับต้องอร่อยอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะเอาไข่เจียวหมูสับของเราไปชุบแป้งชุบเกล็ดแล้วก็ทอดให้กรอบๆแล้วก็ทานคู่กับน้ำราดหน้าหอมๆเสิร์ฟบนกระทะร้อนกระทะร้อนด้วยแล้วก็ไม่แพ้ลาบไข่เจียวนะไอ้คุณเริ่มเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะครับคือจริงๆแล้วปกติราดหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นเส้นกรอบๆก็คือมีสไตล์กรอบๆกับเส้นผัดหอมๆค่ะอันนี้คือเราจะเป็นแบบไข่เจียวเอาไปแทนเส้นกรอบๆเลยค่ะแล้วก็ราดด้วยน้ำราดหน้าอื้อหืออ่ะยังไงครับโจทย์ของเราไข่เจียวหมูสับเราก็จะเอาเจ้าโจทย์ของเราเนี่ยนะคะมาหั่นเป็นชิ้นใหญ่หน่อยจากนั้นเราจะเอามาคลุกกับแป้งประกอบอาหารใช่ที่ผสมน้ำแล้วแล้วก็คลุกเกล็ดขนมปังโอเคเพื่อให้เขากรอบแบบข้างนอกกรอบจริงๆแล้วก็ลงข้างในก็นุ่มๆเป็นไข่นะมีหมูสับเคี้ยวๆหน่อยนะใช่ถ้าอย่างนั้นผมสามารถเอาน้ำเย็นผสมกับแป้งประกอบอาหารได้เลยนะฮะฝากด้วยนะฝากด้วยไม่ต้องหลอกเรื่องแบบมืออาชีพโอเคไหมชิ้นเท่านี้อ่าโอเคแหมปกติไม่เคยทำเฮ้ยทำไมคุณรวดเร็วจังเลยอ่ะใช่นี่แหละลาบไข่เจียวจะอร่อยกว่าไข่ดาวแต่ไม่ใช่ไข่เจียวธรรมดานะเดี๋ยวฉันจะใส่แบบหมูเหม๋อให้ครบเป็นลาบแบบไฮโซเสร็จแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะแปลงโฉมไข่เจียวสับเนี่ยให้เป็นลาบไข่เจียวอันนี้คือไข่เจียวที่หั่นเป็นชิ้นๆเมื่อกี้ค่ะลงไปจุ่มในแป้งประกอบอาหารที่ละลายกับน้ำเปล่านะฮะน้ำเย็นแล้วก็มาคลุกเกล็ดขนมปังใช่ระหว่างมันจะกรอบเลยนะเวลาคลุกเราก็กดเขาดีนึงให้เขาติดทางอันโอ้โหสร้างสรรค์กว่าเยอะมันคือดูมีแบบหลายขั้นตอนไงมีความกรอบนอกนุ่มในถ้าลาบปุ๊บมันก็คงแบบแฉะแล้วทิ้งไว้สักพักก็คงเซ็งแบบว่าเซ็งอ่ะแบบเซ็งเนี่ยตอนนี้เซ็งแล้วไม่เล่นด้วยเนี่ยฟังอยู่ว่าเราจะปลอดภัยกันใช่ไหมจริงๆอันนี้ก็คือไฟแรงได้เลยเพราะว่าสุกหมดแล้วใช่ค่ะถูกไหมฮะเอาแป้งเขาแบบว่าได้สีนะ
เติมไหมฮะแต่เราใส่กระทะร้อนนะเดี๋ยวเขาก็จะงวดขึ้นคิดว่าลาบออกมาหน้าตาเป็นยังไงน่ากินคุณยังไม่เห็นเลยนะช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูไข่สก็อตพิซซ่าใส่เนื้อหมูติดมันลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยดำป่นหยาบออริกาโน่ปาปริก้าป่นน้ำตาลทรายและเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิคลุกเคล้าให้เข้ากันนำส่วนผสมที่ได้มาหุ้มไข่เป็ดต้มสุกให้มิดเตรียมไว้เทเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิลงในโถปั่นปั่นจนละเอียดเตรียมไว้นำไข่ที่เตรียมไว้ลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารตราโกกิให้ทั่วจากนั้นชุบลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นแล้วคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิป่นละเอียดให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟอ่อนทอดจนไข่และเนื้อหมูสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดไข่สก็อตพิซซ่าลงในภาชนะรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศน้ำสลัดชีสพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไข่สก็อตพิซซ่าช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายใครที่ชอบเมนูปิ้งย่างมาทางนี้เลยคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์นิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการทำอาหารปิ้งย่างให้คุณผู้ชมได้อร่อยที่สำคัญกรอบข้างนอกนุ่มข้างในและยังดีต่อสุขภาพด้วยนะไม่เกรียมนะคุณผู้ชมกับเมนูที่มีชื่อว่าหมูย่างเสียบไม้แบบเก๋ๆให้คุณผู้ชมไปลองทำกันดูนะเริ่มจากใส่เครื่องที่โขลกไว้ลงในภาชนะตามด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและซีอิ๊วดำหวานคนให้เข้ากันจากนั้นใส่หมูสันคอคลุกเคล้าพอเข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงเตรียมไว้นำหมูที่หมักไว้เสียบด้วยไม้ปลายแหลมโรยด้วยแป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบจะช่วยให้หมูย่างของเรามีผิวสัมผัสเรียบมีความกรุบกรอบเล็กน้อยทาน้ำมันพืชลงบนกระทะนอนสติ๊กปิ้งย่าง IH Mini 2ขนาด28เซนติเมตรตราหัวมะลายนำหมูที่เตรียมไว้ลงย่างจนสุกหอมสังเกตได้จากสีของเนื้อหมูที่จะเข้มขึ้นพลิกกลับด้านเพื่อให้หมูสุกเท่ากันทั้งสองข้างรอนบนกระทะสามารถช่วยขจัดไขมันส่วนเกินออกได้ดีและที่สำคัญทำความสะอาดง่ายเพียงแค่เช็ดออกด้วยผ้าแห้งเมื่อหมูย่างสุกดีทั้งสองด้านแล้วจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟครับกระทะนอนสติ๊กปิ้งย่าง IH Mini 2ขนาด28เซนติเมตรตราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพฟู้ดเกรด SUA 304แข็งแรงทนทานมั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนไม่ทำปฏิกิริยากับอาหารตอบโจทย์คนรักสุขภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับครัวครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงแม่จะไม่เอาไปยำไม่เอาค่ะมันจะอมน้ำยำๆและแฉะๆอันนี้คุณผู้ชมก็ต้องบอกนิดนึงนะเวลาจะทำลาบทำอะไรจะต้องหม้อต้องเป็นสแตนเลสอย่าอลูมิเนียมนะขูดไปขูดมาบางคนตะหลิวสึกไปครึ่งหม้อทะลุโอ้ยปนลงไปในอาหารเสียวไส้คุณผู้ชมอันนี้ขออนุญาตใส่หมูลงไปก่อนรวนหมูใส่หมูลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำสะอาดนิดนึงเสร็จแล้วก็จัดการลวนจนกระทั่งหมูสุกให้หมูแห้งๆเลยคุณผู้ชมถ้ามาหักน้ำยังซกๆแบบนี้นี่ไม่ได้นะต้องทำให้หมูสุกเป็นหมูสับลวนเลยมันถึงจะหอมเอาล่ะพอน้ำแห้งนะคุณผู้ชมน้ำแห้งๆนะให้น้ำแห้งๆก่อนคุณผู้ชมลงมาดู
น้ำแห้งๆแห้งยังยังเห็นไหมรอแป๊บหนึ่งตอนนี้ใส่น้ำนิดเดียวนะน้ำจะออกมาอีกเอ๊ะทำไมยิ่งรวนน้ำยิ่งเยอะพอน้ำจะออกมาจากหมูคุณผู้ชมผัดจนแห้งเอาแห้งๆเออฝั่งโน้นทำอะไรอ่ะโจทย์เป็นไข่เจียวไข่เจียวหมูสับราดหน้าไข่เจียวหมูสับราดหน้าโอ้ยากยากเนาะตายจริงเหรอเขาเอาไข่เจียวหมูสับไปทอดกรอบเลยไข่เจียวหมูสับไปทอดกรอบทอดแล้วยังต้องทอดอีกทำไมต้องสิ้นเปลืองไฟขนาดนั้นล่ะว่างเหรอคะตอนนี้จะมาทำน้ำราดหน้าค่ะขั้นตอนการทำยังไงบ้างครับเราจะเริ่มใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ผัดกระเทียมกับเต้าเจี้ยวให้หอมอ๋อแบบคือเหมือนราดหน้าเด๊ะเลยเหมือนเด๊ะเลยกระทะร้อนๆนะครับใส่น้ำมันพืชกระเทียมสับละเอียดคุณท่าเยอะเนาะคุณเมื่อกี้คุณก็ใช้ย่อยนะอันนี้เต้าเจี้ยวนะฮะไปไหนล่ะเห็นไหมถ้าเราทำลาบนะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรแบบนี้คือคลุกคลุกคลุกปั๊บเดียวก็เสร็จตกลงคุณเข้าข้างเราหรือคุณยังไงกันแน่เนี่ยตกลงเราอยู่ทีมเดียวกันหรือเปล่าผมเป็นคนกลางแล้วกันคิดว่าลาบออกมาหน้าตาเป็นยังไงน่ากินคุณยังไม่เห็นเลยนะก็ลาบอ่ะแต่เราว่าลาบหน้ากับไข่เจียวนี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยคิดนะผมว่าอิ่มกว่าใช่คือผมมั่นใจว่ายังไงก็ทำออกมาน่ากินน่าอร่อยแล้วแต่ว่าด้วยความเป็นปริมาณเราต้องอิ่มกินก่อนแน่นอนน้ำเปล่านะฮะโอเคหลังจากเต้าเจี้ยวกับกระเทียมของเราหอมขึ้นมาแล้วเติมน้ำเปล่าลงไปตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งน้ำเดือดอีกครั้งนึงแล้วปรุงรสค่ะเอาละนี่แห้งจริงๆแล้วนะนี่อันนี้แห้งละแห้งนะพอแห้งเสร็จแนะนำให้ใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหนึ่งหมูก็จะกลายเป็นหมูสับแบบกรอบนิดๆมันก็จะมีกลิ่นหอมกลับคืนมาซึ่งมันเป็นคนละกลิ่นกับหมูลวกนี่นะใจเย็นๆไปเรื่อยๆคุณผู้ชมไปเรื่อยๆทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เหมือนแบบประมาณว่าหมูใกล้จะไหม้นิดๆอ่ะคุณผู้ชมแบบอุ๊ยตกใจอะไรอย่างเงี้ยคือเจตนาให้มันดูแบบหอมๆเกรียมๆมาละมาละกลิ่นเริ่มมาละเอาละเราก็จะใส่ไข่ลงไปไข่ที่เราสับไว้นี่แหละลงไปให้หมดเลยผัดไปพร้อมกับหมูสับทีนี้ก็จะดูไม่ออกละเอ๊ะตกลงมันคือหมูลวนมันคืออะไรผัดไปลาบของเราจะเป็นลาบแห้งๆนะเราจะไม่ทำลาบแบบแฉะๆอันนี้วางบนขนมปังแซนด์วิชก็รับประทานได้กับข้าวเหนียวก็ได้รับประทานเปล่าๆก็โอเคอยู่เอาละคุณผู้ชมได้กลิ่นหอมไหมควันออกมาตลบอบอวนเอาละยกน้ำเดือดแล้วค่ะหลังจากนั้นเราจะปรุงรสกันราดหน้าของเราเนี่ยจะมีรสเค็มๆหวานๆนิดนึงค่ะเราจะเริ่มจากซอสเห็ดหอมอะไรอ่ะคุณเป็นอะไรคุณเค็มๆหวานๆผมก็หยิบไม่ถูกอ๋อเราจะเริ่มจากซอสเห็ดหอมแล้วก็ซีอิ๊วขาวอันนี้หมอกหรือควันนะครับเนี่ย หลังจากใส่ซอสเห็ดหอมแล้วนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะครับหวานนิดๆนะฮะถูกปากคนไทยน้ำตาลทรายนะครับหลังจากได้รสตามต้องการแล้วใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปค่ะคนเขาให้เดือดจนถึงตรงกลางเนาะจะได้รู้ว่าเขาสุกจริงๆแล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะครับเพิ่มไหมฮะคุณอยากเพิ่มไหมแต่เราใส่กระทะร้อนนะเดี๋ยวเขาก็จะงวดขึ้นคุณต้องหัดตัดสินใจบ้างคือครึ่งกลางๆแบบนี้ไม่ไหวหรอกโอ้โหลาบไม่มีแบบนี้อ่ะเมนูไข่เจียวหมูสับราดหน้าของนานาและเทดดี้เห็นหน้าแล้วไหมครับผมอยาก
ังคมส่วนใหญ่เปิดกว้างแต่ใจไม่เปิดเลยแต่กับใช้ปมด้อยเพื่อรังแกผู้ที่อ่อนแอเจอผ่านสังคมแบบมีแต่เปิดกว้างแต่ไม่เคยเปิดใจเลยเคยแล้วก็ใช้ปมด้อยคอยแบบทำลายความรู้สึกที่ไม่ดีกับผมจริงๆผมทำซอสพดอะโวคาโดอะฮะคือเป็นซอสที่กินกับพวกกดเอ็กซ์แซลมอนนะครับถ้าขนมอะครับเป็นเสิร์ฟพวกวีแกนแพนเค้กแต่งนะครับพวกวีทบัฟเฟิลกลูเตนฟรีแพนเค้กหรือกลูเตนฟรีบัฟเฟิลผมเคยเรียนมาก่อนนะครับที่วิทยาลัยธุรกิจกันไทยและนานาชาติครับจำเด็กคนนี้ได้ในวันที่คุณแม่และพี่สาวพาน้องมาสมัครเรียนที่โรงเรียนของเราแล้วในที่สุดเราก็ตัดสินใจรับน้องหลายคนก็ถามว่าทำไมรับเด็กพิเศษมาเรียนเขาจะทำงานครัวได้หรอเขาจะหยิบมีดได้ไหมเขาจะทำกับข้าวได้ไหมแล้วในที่สุดน้องปันๆก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาทำได้จริงๆและทำได้ดีมากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าสิ่งเดียวที่ทำให้เขาเหมือนคนอื่นเท่าเทียมคนอื่นแล้วก็เดินตามทันคนอื่นได้ก็ต้องออกมาพบกับคนอื่นในสังคมอยากให้ทุกๆคนต้อนรับเขานะครับอยากให้กำลังใจให้ลูกๆว่าเพราะโลกเหล่านี้เนี่ยมีทั้งคนดีหรือไม่ดีดีนี่เนี่ยต้องเผชิญหน้าว่าสังคมผมนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงความเป็นจริงจริงต้องเผชิญหน้าได้เอาเป็นว่าถ้าคุณมีเด็กพิเศษและคุณไม่รู้ว่าคุณจะวางทางเดินในชีวิตของเขาได้อย่างไร10กว่าปีที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่งสอนที่นี่แล้วก็คุกคีกับเด็กในกลุ่มนี้ยินดีครับพร้อมที่จะให้คำแนะนำคุณนะครับที่หม้อร้อนๆใช่ไหมเนี่ยร้อนๆนะร้อนๆแบบนี้เลยข้าวคั่วอะไรต่ออะไรไม่วุ่นวายผงปรุงลาบเขามีขายเยอะแยะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็คลุกเนี่ยไข่เจียวก็จะมีความเป็นลาบอยู่ในนี้แห้งๆคุณผู้ชมดูสิเอาล่ะจะเปรี้ยวจะเผ็ดจะเค็มปรุงตรงนี้ให้เสร็จแต่ขอโทษยืนยันว่านี่แห้งลวดและมีความเป็นลาบลาบสิ่งต่อไปจะต้องใส่คือหอมแดงผักชีต้นหอมใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ใบสะระแหน่ก็ใส่ลงไปบางคนเขาเอามาโรยนะแต่คนนี้จะเอาลงไปเลยเพราะมันจะได้ฟุบและกลิ่นจะอยู่ในนี้เลือกกินไม่ได้ต้องเจอนี่คุณผู้ชมดูลาบของเราสิไม่มีใครเหมือนพร้อมที่จะลงจานแล้วคุณผู้ชมร่วนน่าทานมากก่อนยกลงนะครับพริกไทยป่นครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะเพิ่มความเป็นไชนีสนะฮะน้ำมันงานะครับเอาละฮะอันนี้น้ำราดหน้าได้แล้วไข่เจียวหมูสับกรอบได้แล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันครับบรรจงตักลาบไข่เจียวใส่จานนี่ไข่เจียวแผ่นครึ่งแผ่นหนึ่งเนาะเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
ดีแล้วล่ะขอบคุณโจทย์ที่ได้นะตอนแรกก็โวยวายไปทำไมก็ไม่รู้ตายตายไข่เจียวดูสิทำให้ได้เมนูเก๋ๆแบบนี้บ้านโน้นทำอะไรของเราเสร็จและแซ่บด้วยเอาละครับขั้นตอนการจัดเสิร์ฟอย่างที่เจ๊เจ๊บอกเสิร์ฟบนกระทะร้อนนะฮะร้อนจริงระมัดระวังนะคะขั้นตอนนี้ไข่เจียวกรอบของเรานะฮะนี่คือเหมือนเส้นใหญ่กรอบเลยอ่ะดีจริงกัดไปเป็นเนื้อเป็นหนังนะโปรตีนเน้นๆจากนั้นเราจะใส่ผักของเราเป็นคะน้านะฮะลวกแล้วก็คลุกน้ำมันหน่อยนึงใช่ค่ะจากนั้นเราจะใส่กระทะร้อนโอ้โหลาบไม่มีแบบนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูไข่เจียวหมูสับราดหน้าของนานาและเท็ดดี้เห็นหน้าแล้วไหมครับผมเรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลาบไข่เจียวหรือว่าไข่เจียวหมูสับราดหน้าแบบหอมๆอร่อยซิสซลิ่งแบบนี้นะฮะไม่ได้ลำเอียงนะแต่ว่าคุณผู้ชมดูอยู่ทางบ้านนะจะทำเมนูไหนก็ได้คือไข่เจียวมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมนูพื้นฐานอยู่แล้วเป็นเมนูที่แบบทุกคนชอบทานก็เอามาลองประยุกต์เป็นเมนูต่างๆแบบนี้ก็เรียกได้ว่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยครับจานนี้ง่ายง่ายจานนู้นก็ดูเก๋คุณผู้ชมก็ต้องเลือกเอาแต่ไข่เจียวแผ่นเดียวคุณผู้ชมก็สามารถแปลงไปอีกได้ตั้งเยอะตั้งแยะคุณผู้ชมติดตามชมนะครับเป็นประจำรายการเต็มปากเต็มคำมีเมนูเก๋ๆมาฝากคุณผู้ชมเสมอนะครับทุกวันศุกร์เวลาประมาณ 3:30 ทาง Workpoint ช่อง 23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ